สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่สอนรามลมเข้าโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่แฟนๆคุณหน้าคุณตากันดีสำหรับพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์เพราะว่ามีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็ได้โฟกัสกับงานและทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการดูแลแม่และลูกสาวอย่างน้องวิจิแต่ล่าสุดสอนรามก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงคุณแม่ของตนเองว่ากำลังใจที่ดีที่สุดของคุณย่าคุณย่าหกล้มหายไวๆนะคะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้สนั่นเลยว่าขอให้คุณย่าแข็งแรงขึ้นไวๆนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอให้คุณย่าหายไวๆนะคะพี่หนุ่มคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหายไวๆนะครับแม่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอให้คุณแม่หมามีหายไวๆนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอให้คุณย่าหายไวๆค่ะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้คุณย่ากันรัวๆเลยทีเดียวทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณแม่ของคุณหนุ่มสอนรามหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ